พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าบ้านโคกระเพือนะครับวันนี้กับผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าต้นขัดลิ้นหรือคันลิ้นนะครับไปดูเลยนะครับนะครับอันนี้ต้นขัดลิ้นนะครับใบเหมือนต้นลำไยเลยนะครับหรือว่าเรียกว่าลำไยป่านะครับผลก็เหมือนผลลำไยเลยนะครับแต่ผลจะเล็กกว่านะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับอันนี้สรรพคุณนะครับใช้เป็นยาแก้โรคมะเร็งนะครับอันนี้สำหรับของพระครูสมุเนียกนะครับสำนักสงฆ์โคกระเพือนะครับที่ท่านใช้รักษามะเร็งนะครับแต่ต้องใช้ผสมกับตัวยาอื่นนี้นะครับไปดูลักษณะต้นใกล้ๆเลยนะครับต้นใหญ่เลยนะครับแต่ใช้ต้นขัดลิ้นนะครับใช้ในปริมาณไม่มากนะครับเพียง5ชิ้นนะครับในหม้อหนึ่งก็ใช้เพียง5ชิ้นนะครับถ้าใช้เยอะก็จะเป็นยากระตุ้นประสาทนะครับอันตรายดีนะครับหรือว่าทุกอย่างก็ต้องมีปริมาณนะครับครับไปนะครับเธอเป็นความรู้นะครับบางทีเด็กรุ่นหลังไม่รู้จักการเขมรเรียกว่าสะดอกสะดอกนี่แหละครับสะดอกสะดอกหรือต้นขัดลิ้นหรือคันลิ้นนะครับหรือลำไยป่าก็ได้นะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ยังไม่ได้ใส่40นะครับถ้าเพื่อนเยอะก็จะพูดเก่งกว่านี้นะครับอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับพ่อแม่พี่น้องแก่เด็กรุ่นหลังนะครับสะเดาะสะเดาะหรือต้นขัดลิ้นนะครับครับขอขอบคุณครับ